ปิดตำนานบ้านร้างซอยรามคำแหง32สถานที่สุดหลอนชวนขนหัวลุกและตำนานที่เล่าต่อกันมาบ้านร้างสาวใช้ปริศนาซอยรามคำแหง32บ้านหลังนี้ถูกปล่อยให้ร้างจนดูจากภายนอกยังน่ากลัวจนขนลุกคนแถวนั้นกล่าวว่าเจ้าของบ้านเดิมที่เป็นฝรั่งซึ่งจ้างสาวใช้ไม่ทราบสัญชาติอยู่ในบ้านวันเกิดเหตุคนร้ายคาดว่าหลายรายได้ทำการงัดบ้านฉวยโอกาสปล้นเพื่อหวังทรัพย์สินของมีค่าแต่คนใช้สาวผู้โชคร้ายถูกรุมทำร้ายจนตายคาที่นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผู้คนที่ผ่านไปแถวบ้านนั้นได้ยินเสียงผู้หญิงบีดร้องขอความช่วยเหลือเสียงดังน่ากลัวเป็นอย่างมากบางรายยังพบเห็นผู้หญิงเดินอยู่ในบ้านจนถือเป็นที่กล่าวขานกันว่าเป็นบ้านผีสิงส่วนเจ้าของบ้านชาวต่างชาติย้ายออกไปอย่างไม่ทราบสาเหตุอาจจะเป็นเพราะความเฮี้ยนของผีสาวใช้ก็เป็นได้จนถึงทุกวันนี้ยังมีคนกล่าวว่าพบเห็นผู้หญิงปริศนายืนจ้องมองออกมาจากภายในบ้านหลังนั้นอยู่เสมอปัจจุบันบ้านหลังนั้นก็โดนทุบทิ้งไปแล้วชาวบ้านแถวนั้นก็เลยสบายใจขึ้นเยอะ